นิทานอีสปเรื่องที่30เรื่องวัวกับแพะการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีวัวตัวหนึ่งกำลังหนีการไล่ล่าของราชสีมันวิ่งมาจนถึงปากถ้ำแห่งหนึ่งจึงคิดจะเข้าไปอาศัยซ่อนตัวในนั้นโดยไม่รู้ว่ามีแพะตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำนั้นก่อนแล้วเจ้าแพะเห็นวัวกำลังจะเข้ามามันจึงกระโจนออกมาขวางพร้อมกับขู่ไม่ให้วัวเข้าไปข้างในอย่าเข้ามานะถ้าเจ้าเข้ามาข้าขวิดเจ้าท้องแตกแน่ๆเจ้าวัวโมโหมากอยากจะสั่งสอนเจ้าแพะแต่เมื่อนึกขึ้นได้ว่าราชสีห์กำลังตามล่าอยู่จึงเลิกคิดต่อแยกับแพะแล้วพูดก่อนที่จะเดินจากไปว่าหน่อยแน่เจ้าแพะอย่าเข้าใจผิดว่าที่ข้าจากไปเพราะกลัวเจ้าหรอกนะถ้าข้าไม่ต้องหนีเอาชีวิตรอดแล้วแล้วก็ข้าจะสั่งสอนให้เจ้ารู้ฤทธิ์เดชของข้าเสียบ้างนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงเลือกเอาตัวรอดดีกว่ามาทะเลาะกับคนพาล